สวัสดีครับชาวนิวบาลานซ์ทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาพูดอัปเดตรองเท้าแล้วก็การเลือกไซส์รองเท้านะผมโดยส่วนตัวปกติผมจะไม่ค่อยจะไม่วัดรองเท้าเท่าไหร่นะครับอย่างที่ทราบกันดีก็คือผมจะเทียบจากรองเท้าที่ใส่นะครับโดยรุ่นที่ผมใส่ก่อนจะมาเล่นนิวบาลานซ์ผมก็จะใส่พวก Nike Dunk Air Jordan มาก่อนครับผมปกติผมจะใส่ไซส์ Nike Dunk Air Jordan ที่ 10.5 ครับผมพอผมมูฟมาเป็นนิวบาลานซ์ครับถ้าจะเป็นรุ่นสายตรงอย่างที่ผมบอกถ้าสายไซด์เดียวกันจะเป็นตระกูลพวก990ซีรีส์เช่น990 V3 992อะไรครับก็คือใส่เท่ากันเลยถ้าคุณใส่นิวบาลานซ์ไซส์10ใช่ไหมครับ Nike ก็10ครับอันนี้คือวิธีการเทียบโดยส่วนตัวของผมครับเพราะว่ารองเท้าถ้าเราวัดรองเท้าแต่ละคนก็จะมีความแบบเท้ากว้างเท้าแคบแตกต่างกันนะบางคนก็จะเท้าเรียวใช่ไหมครับหรืออย่างถ้าเป็น ASICS รุ่นใหม่ที่ออกมาล่าสุดจะเป็น ASICS EX89 ไงครับผมก็ใส่ไซส์เท่ากับ New Balance Nike เลยครับหรือจะเป็น Adidas Ultra Boost ผมก็ใส่เท่ากันครับก็คือผมจะอิงตามที่ผมใส่ครับผมหรืออย่างถ้าเป็น New Balance ที่จะมีปัญหาการเลือกไซส์ยากจะเป็นเช่น2002 1906หรือว่า New Balance 991นะครับถ้าเป็นรุ่นพวกนี้ผมจะบวก 0.5 ถึง 1เป็นอย่างน้อยครับเพราะว่าถ้าเราใส่ไซส์เดิมเทียบกับ990ก็คือมันจะฟิตหรือว่าชนนิ้วเท้าไปปกติผมจะเหลือใส่แล้วนิ้วเท้าเหลือประมาณนี้ครับผมอันนี้จะเป็นเบสิกเบื้องต้นผมก็เลยวัดปริ้นมาครับของเว็บ New Balance มันจะมีเมนไซส์แล้วก็วายไซส์ให้วัดว่าเรามีขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมจะเทียบกับตารางเมตรด้วยอันนี้วิธีทำก็คือตัดกระดาษมา2แผ่นแล้วก็มาทบกันครับผมแล้วก็ค้นหาไซส์ก็คือเอาเท้าปลายเท้าเราส้นเท้าเราวางไว้ชิดกำแพงครับก็คือเทียบชนตรงนี้อันนี้คือปลายเท้าแล้วก็วัดจากปลายเท้าไปตรงสุดนี้ว่าเรามีความยาวเท่ากับกี่เซนครับส่วนอันที่4จะเป็นความกว้างหน้าเท้าก็คือจากนิ้วเท้านิ้วโป้งเราถึงนิ้วก้อยครับว่ายาวกี่เซนครับผมแล้วคือผมเทียบกับตารางเมตรด้วยก็คือมันค่อนข้างใกล้เคียงแล้วกันครับคือผมอะใส่10ครึ่งใช่ไหมครับแต่ความยาวเท้าผมจะเป็น26เซนติเมตรแล้วก็ความกว้าง 10.5 เซนครับอันนี้คือที่ผมวัดเทียบตารางเมตรกับการวัดกระดาษอาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% แต่ว่าตารางเมตรนี่ค่อนข้างตรงครับก็คือจะเป็น26เซนกับ 10.5 เซนแล้วทีเนี้ยพอผมใส่10ครึ่งใช่ไหมครับ26เซนของไซส์ชาร์ตนิวบาลานซ์มันประมาณ8 US นะครับแต่ว่าความต่างจาก 10.5 US ผมอยู่ที่ 2.5 US เลยก็คือมันค่อนข้างวัดยากแล้วก็ผมเห็นเพื่อนๆในกลุ่มเขาก็เคยวัดตารางเมตรเหมือนกันเขามีคนที่ใส่ไซส์9ครึ่งครับเขาก็ยาวเท้ายาวเท่ากับผม26เซนครับแต่ว่าความกว้างของเท้าเขาแค่9เซนเขาใส่ 9.5 ครับก็คือ26เซนมัน8 US ใช่ไหมครับการที่เป็น 9.5 US ก็คือบวกไป 1.5 ไซส์ครับอันนี้คือลองเทียบดูละกันครับอีกคนหนึ่งก็คือจะใส่10 US ครับแต่ว่าความยาวเท้าเขาอ่ะ 26.5 เซนแต่ว่าความกว้างเขา10เซนครับก็คือ 26.5 จะเป็นไซส์8ครึ่งถูกไหมฮะแล้วคือเขาใส่10 US ก็คือต่างกันที่ 1.5 US ทีเนี้ยก็คือมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่การวัดเท้ามันค่อนข้างเทียบยากครับเพราะอย่างส่วนตัวผมต่าง 2.5 US เลยแต่คนอื่นเขาต่างกัน 1.5 อันนี้ก็คืออยู่ที่ความกว้างของเท้าด้วยแล้วก็ความยาวเท้าด้วยครับนี่ผมก็เลยจะไม่ค่อยวัดเทียบเท่าไหร่ครับแต่การรู้ว่าเรามีหน้าเท้ากว้างเท่าไหร่หรือว่าความยาวเท่าไหร่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นตารางไซส์ที่ผมเทียบไว้ที่ผมบอกว่าตรงไซส์ถูกทุกไซส์หรือว่าบวก 0.5 ถึง 1ครับก็คือผมจะเทียบกับในรองเท้า Nike ที่ผมใส่มากกว่าครับตารางชาร์ตเนี่ยผมจะเทียบกับ Nike แล้วก็รองเท้ารุ่นที่ผมใส่ครับอันนี้สรุปผมจะประมาณนี้ครับผมหน้านี้จะเป็นไซส์ชาร์ตนิวบาลานซ์ครับวิธีการเลือกรองเท้าสมมุติถ้ารุ่นนั้นมันเป็นไซส์ผู้หญิงใช่ไหมครับแต่ว่าเราเป็นผู้ชายจะเลือกอย่างไรครับสมมุติถ้าคุณ
ใส่ปกติใส่ไซส์9 US ใช่ไหมครับแล้วจะแปลงเป็นผู้หญิงครับอันนี้คือวิธีครับคำคิดแน่คือจะเป็นบวก 1.5 ไซส์ครับมันจะได้เป็นไซส์ผู้หญิงครับแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันอยู่ครับอย่างเช่นสมมุติ9ใช่มั้ยบวก 1.5 จะเป็น 10.5 ใช่มั้ยครับเราจะได้ UK ที่เท่ากันแต่ว่าความต่างก็คือจะต่างที่เซนติเมตรครับของ EU ก็จะเท่ากันเช่นเดียวกันครับเป็น 42.5 แต่ว่าเราจะได้ความยาวที่เพิ่มเข้ามาครับอันนี้คือวิธีการเลือกหรือถ้าเราเป็นผู้หญิงเราใส่ไซส์9อยู่ใช่ไหมครับ9 US ผู้หญิงแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นผู้ชายก็คือจะลบ 1.5 แทนครับก็คือลบไปเป็น 7.5 ครับความต่างก็คือเราจะได้ EU ที่อาจจะมากขึ้นหรือว่าเท่ากันแต่ว่าเซนติเมตรเราจะลดลงครับอันนี้เป็นวิธีการเลือกอีกวิธีหนึ่งครับแล้วก็รองเท้าที่กำลังจะวางขายที่วางขายไปแล้วแล้วก็จะมีความขายครั้งเป็น NB Global วันที่24นี้ก็จะเป็นรุ่น990V6 ทำกับ Action Bonsan นะผมจะขาย NB Global หรือจะมีจับฉลากบางร้านครับต้องลองหาร้านดูนะครับอันนี้รีเซลก็ผมเห็นอยู่ที่400เหรียญหรือว่า300กว่าเหรียญขึ้นไปครับผมราคาไปอยู่ที่220ดอลล์แล้วก็ญี่ปุ่นเห็นมีวางขายที่ T House กับเว็บ New Balance เขาก็จับตลาดเหมือนกันครับราคาญี่ปุ่นอยู่ที่ 39,600 เยนครับก็ค่อนข้างสูงกว่าอเมริกาเลยครับอันนี้ใครสนใจก็ลองไปลงทะเบียนดูได้ครับผมส่วนผมไม่เห็นรองเท้า Teddy Sun ที่จะตัว 990V3 รุ่น BB เป็นของ Teddy Sun ที่วางขายที่ My The Lessa เป็นเว็บของยุโรปประเทศเยอรมันครับก็คือวางขายแล้วไซส์ก็เริ่มหมดแล้วเหลือไม่กี่ไซส์ครับนี่ใครสนใจอยากได้ก่อนก็คือสั่งเว็บนี้ได้ครับราคาก็คือไม่มีค่าส่งแล้วก็ต้องมาจ่ายภาษีไทยอีกนะครับลองถ้าสนใจก็ลองสั่งดูได้ครับส่วนคู่นี้จะวางขายในอเมริกากับยุโรปที่30นี้ครับส่วนที่ไทยนี่เข้าก่อนแล้วครับวันนี้เผื่อใครหาที่อเมริการาคาดีกว่าก็ลองหาดูนะครับอันนี้กำลังจะวางขายส่วน1906R สีใหม่ที่จะวางขายประมาณเดือนหน้าแล้วก็บางร้านก็ลงแล้วครับจะมีรุ่น RCA Escape แล้วก็ RCC Burgundy แล้วก็ RCD Silver Metallic ครับอันนี้ตัวใหม่เลยจริงๆน่าจะวางขายเริ่มขายกันแล้วแล้วก็ช่วงเดือนเมษาก็จะน่าจะขายอีกหลายล้านครับส่วน1906สีใหม่รุ่นจะเป็น RDN ครับเป็นสีฟ้าแบบผ้าฟอกก็คือค่อนข้างสวยเลยวางขาย7เมษาที่ร้านออสเตรเลียครับ Subtype Store ครับผมอันนี้แล้วก็อีกรุ่นคอลแลบ1906ทำกับ CDG ครับอันนี้น่าจะวางขายช่วงกลางปีนี้ครับโอเคครับผมขอมาพูดคร่าวๆประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ